หล่อลงโขงนะครับอู้สองดอกครับบูมอีกดอกนึงครับต้องออกพี่โน่นเลยหรอกโอ้บาวที่สกีเบิร์นนะปันมีดอกงามเลยบูมอุ้ยพี่โน่โอ้เห็ดทานใหญ่เด้อครับฟาดพี่โน่โอ้โหเป็นนกยุ่งครับนี่ฟาดยาวคาแขนวีกับคุณห้ามครับป้าพี่น้องคุยป้าที่หาตีอยู่ข้างเทิงเนาะครับนี่มันร้อยหลีออกฟังห้องโอ้เก็บแล้วเด้อครับบัดนี้มาเด้อมาเก็บลงกันครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องข่าวปลาสไตล์ทิวครับมื้อนี้ก็อยู่กับป้าที่อยู่คือเก่าแล้วครับป้าที่อยู่ที่พามหาเฮ็ดเนาะครับมื้อนี้พิกัดเก่าแล้วครับป้าบนบกอำเภอมุทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับพร้อมแล้วก็ไปลุ้นกันเลยเนาะครับว่าสิได้บ่ครับมื้อนี้ไปครับป้าพี่น้องเบิ่งครับพุ่นพุ่นเป็นขาวๆเลยครับจมแหลกแหกมาเด้อครับคือเก่าแล้วครับมื้อนี้โอ้ยดอกใหญ่ๆงามๆครับแต่ว่าเป็นไข่ครับโอ้ยไข่บ่น้อยเด้อนี่ครับหือหือพี่ครับพี่โอ้ยสิเอาไหวก็บ่ได้ติพี่น้องแต่ว่าบาวที่อยู่จะเก็บแบบเป็นจูมงามๆแห้งครับแต่ว่าเอาไหวบ่ได้หรอกครับนี่ใหญ่กว่ากำปั่นพุ่นเนาะโอ้ยออกใหม่เด้อนี่พี่น้องคิดว่าฝนตกแล้วเฮ็ดออกใหม่ครับโอ้ยหมูเดียวเนาะพี่น้องเห็ดถึงเขาดงครับบานแล้วครับเนี่ยบานเบิดแล้วครับแถวนี้ขาเหี่ยวขนาดนี่ออกจุ้มๆครับหล่อลงโขงเลยครับนี่โอ้สองดอกครับมาพี่น้องมาเบิ่งไกลๆครับพึ่งดำครับนี่สองดอกงามๆเลยครับเห็ดหลังเขียวครับจุ้มงามๆเลยครับนี่เดี๋ยวดอกหนึ่งครับดอกงามขนาดครับนี่เห็ดยังนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวใส่เบิ่งเลยโอ้เห็ดผึ่งหนาฮอครับหรือเห็ดผึ่งสาดเนาะครับนี่ครับเห็ดแดงกอครับกำลังดอกหน่อยๆเลยเนาะหาเบิ่งมูก่อนครับพี่น้องเห็ดผึ่งแดงขาลายครับดอกงามๆเลยเนาะพี่น้องนี่ออกใหม่บ่ครับพี่น้องนี่คือยังสวงนึงคือยังไหวแล้วเนาะป๋าพี่น้องโอ้ยจนบานครับแต่ว่าบานงามครับนี่พี่ดอกนี้พี่น้องบานจนเฒ่าแล้วครับโอ้บ่เอาดอกครับนี่เอาแต่ดอกงามๆเนาะบูมอีกดอกนึงครับออกอยู่โน่นเลยเนาะโอ้ยบาวที่อยู่กับสิเบิ่นแล้วบัดนี้ดีดอกงามเลยวู้ยป๋าดครับนี่เห็นละงอกบานครับวู้ยโอ้ดอกแบบใหญ่ครับบานแข็งครับพี่น้องดอกบานปานนี่ยังแข็งเนาะครับเดี๋ยวให้เบิ่งดอกจูมเด้อพี่น้องสิดอกซําใดครับพี่ซําพ่อบานแข็งเนาะปกติเฮ็ดทั่วไปนี่ปานซ้ำนั่นสิเละเลยเด้ครับพี่ดอกจูมดอกใหญ่เลยครับเห็ดผึ่งแดงข้ามครับนี่อีกดอกนึงครับโอ้ย
ดีครับพี่น้องออกข้างๆกันเลยครับพี่อันนี้เฮ็ดเพิ่งแต่นะครับบางคนเอิ้นเฮ็ดเพิ่งเขาจี้ครับดอกดำๆแนวนี้ครับเฮ็ดแดงหนาครับอู้เอาไปแกงใส่ผักติ๋วแซ่บสิเด้อครับป๊าพี่น้องอู้บานอีกแล้วครับนี่ได้บานอีกแล้วเฮ็ดเพิ่งเขาดงครับนี่อู้พี่น้องอู้เฮ็ดทานใหญ่เด้อครับนี่ป๊าพี่น้องพ่อมูแล้วครับอู้ใหญ่มันจะได้ดินเลยเนาะอู้พูขาพี่น้องเอ้ยตันจุลูอยู่อันนี้คือเป็นเห็ดทานเด้อครับเห็ดทานดอกนุ่มๆครับดอกบานดำหรอกครับโอ้ยงามครับดอกใหญ่เป็นตาอ่อนซ้อนแห้งครับปุ๊ดป๊าดพี่น้องโอ้ยจนได้บานเนาะปุ๊ดโอ้พอดีแล้วครับเอาที่เอาไปแกงครับอันนี้ยังบานแข็งอยู่เด้อครับบ่ได้บานเปื่อยถิ่มเนาะดอกแบบใหญ่ครับอันนี้เป็นเฮ็ดผึ่งแดงค้าลายครับเฮ็ดแดงครับนี่โอ้พี่น้องปลาไฟใหม่ครับออกดอกเดียวก็รู้เลยครับเห็ดละโงกขาวเนาะนี่ปลาพี่น้องโอ้ยเฮ็ดผึ่งนกยุงครับนี่ปอดเหย่าคาแขนวีครับพูนอุ้ยบ่าวเดียวเขาตัดเครื่องเด้อครับนี่โอ้บ่เคยพอดอกใหญ่ปานนี้เนาะตัดขาออกก่อนครับอุ้ยใหญ่แห้งบ่าวเดียวขี่รถมาพอเลยนี่ครับนี่อู้ขี่รถมาตั้งจุกุอยู่ปาพี่น้องเห็ดแดงกอครับโอ้ถึกเหยียบครับโอ้ผลดอกนะครับดอกกำลังงามๆเลยครับนี่นี่ครับเห็ดเป็นแดงขาลายครับโอ้ยงามขนาดเนาะพี่น้องผลดอกนี้ครับสองดอกงามๆครับพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเพิ่งหวานครับเนี่ยนี่เพิ่งแต่ครับดอกงามครับหาเล่มไปเรื่อยๆเนาะกระเป๋าทิวมานี่เฮ็ดแดงหนาครับอุ้ยสองดอกเลยเนาะที่แรกเห็นดอกเดียวงามๆครับดอกนี้ต่อใครอีกแล้วครับพี่น้องโอ้สิออกใหม่อีลีบ่ครับเพชรละงกนี่ทางบ่าวทิวก็เริ่มสิไหวแน่เด้อครับทางอื่นเขาก็ออกอีกครับเฮ็ดข้าวดินครับดอกบักไงนึงครับนี่อุ้ยเอาไปแกงเนาะครับพี่น้องคุยปลาที่อยู่ฮาตีอยู่ข้างเทิงเนาะครับนี่มันร้อยหลีออกที่ฟังห้องโอ้เก็บมาเด้อครับอันนี้มาเด้อมาเก็บร่วมกันครับเห็ดแดงกอครับโอ้ยกำลังเป็นจูงงามๆเลยครับโอ้โอ้เหมือนแท้เนาะพี่น้องมันสุ่มเนาะพี่น้องฟังหองสุ่มดีขนาดครับหาดอกครับอุ้ยมีแต่จุ่มงามๆนี่ครับกำลังหมดขี้ดินขึ้นเห็ดแดงกอนี่บ่ครับสิออกต่อไปนี่อุ้ยมาออกไต่เขื่อใหม่เนาะครับโอ้ปีของหันเบาที่อยู่ในเก็บร้ายขนาดเห็ดแดงกอมวนแห้งครับป๊าดนี่พี่น้องอุ้ยถือทับอีกแล้วมือนั่นก็พอแบบเดียวกันนี่เลยเนาะครับอยู่ไต่ค้อนใหม่ครับ
เอียงน้อนี่ครับกินนี่ครับพี่น้องปล่อยแล้วครับจุ่มนึ่งครับเพชรสงบแดงดงครับแต่ว่าดอกหน่อแห้งน้อครับนี่โอ้ยจุ่มอันเยาะอยู่ครับกำลังน่ารักครับซ้ำนี่ดอกผู้ใหญ่ครับดอกหน่อแห้งนี่ครับโอ้ยฝ่ามือหนึ่งพอดีนะพี่น้องโอ้ยตะอ่อนสอนเองครับนี่ผึ่งแดงข้ามาดอกงามครับมาถึงพี่น้องดอกแห้งงามโอ้ยคุณเมื่อกี้ล่ะพี่น้องเคยเห็นบ่กับขาเหี่ยวป่านนี้ขาบกูนผมครับครับพี่น้องมาสรุปผลงานกับบ่าวที่อยู่ครับมื้อนี้เต็มตาคือเก่าเนาะครับทั้งดอกบานดอกจุ่มครับพี่น้องเฮ็ดเองก่อก็มีแต่จุ่มงามๆเนาะก็ได้เป็นเฮ็ดร่วมแล้วครับมื้อนี้สําหรับมื้อนี้บ่าวที่ก็สิขอตัวลาแล้วครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบ่พลาดคลิปต่อไปเด้อครับผลก็สิโตกแล้วพี่น้องล่มอือๆมาบ่าวที่ขอตัวลาเด้อครับสวัสดีครับ